ทำทางเรียกเจ้าพญาที่สาวผมได้ได้ได้มานี่เลยแล้วมาจะไปไม่ไปทางสายใหม่ตัวเลขมานี่ก็ชัดจำนวนคนเข้าก็บวกไปเรื่อยอ๋อนี่คือขาขึ้นขามาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้อันนู้นขาลงอันนี้ขาขึ้นแต่ว่าถ้าขาขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวเลขจะมีตัวเลขอย่างนี้ไม่นั้นไปขายก็ตรวจเช็คไม่ได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นหลายเดือนแล้วแต่ว่าแต่ละวันก็จะมีคนมาจดตอนตั้งกี่โมงนะขับเลขขาดเพราะนั้นก็บาทละ3 บาทขณะยิ่งเสริม3 บาทอยู่นะครับต้องขึ้นน้ำมือก็3 บาทอยู่3 บาทวันก็บอกว่าเดือนหนึ่งประมาณสัก50,000 คนคิดว่าจะจ้างเดินเรือแล้วให้คนนั่งเรือฟรีแล้วก็เอาเงินมาจ่ายให้บริษัทไม่แย่ไม่แย่ทำงานต่อไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะปรับปรุงเรือให้มันดีขึ้นทำอะไรให้ดีขึ้นครับเพราะถ้าเราจ้างเดินเรือหมายถึงต้องปรับคุณค่าด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครับไปเรือเขาแต่ดีเจ๊เจ๊จากคนของเราท่าหรือเปล่าหรือว่าบริษัทเรือบริษัทเริ่มมาแรกก่อนนี่หมายว่าเราดูแลเรื่องความปลอดภัยครับใช่ไหมความปลอดภัยคนมากคนน้อยครับก็เรื่องที่เป็นปัญหาอะไรนะอันนี้คือข้ามไปฝั่งโน้นใช่ไหมครับผมไปซีลาผมลงไปได้ไหมได้เลยครับได้นะจะได้พาน้องๆลงไปแล้วเดี๋ยวกลับไปอีกทีได้ครับนี่ครับนาจะได้ข้ามไปที่ไปไหว้พระหมดเลยไปข้ามมาข้ามบาทนะสวัสดีครับถ้าไม่ทำบัตรนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับลักษณะที่เราจะทำก็คืออย่างนี้
แต่ที่เราจะทำคือเราจะตอกเสาเข็มได้แล้วก็มีใช้เสาเข็มต้นเดียวใช้เสาเข็มต้นเดียวนี่นะนี่คือทางเดินถ้าเทียบกับความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะขนาดนี้เล็กๆขนาดนี้ถ้าเทียบกับความกว้างของเจ้าพระยา7 กิโล 7 กิโลวิ่งจากนี่เลยวิ่งจากนี่เลยวิ่งจากสาทรระหว่างสาทรกับพระราม8ข้างละ7เป็นวงกลมนั้นเริ่มต้นขี่จักรยานจากพระราม8ก็ขี่ได้แล้วก็ข้ามสะพานสาทรแล้วก็กลับไปพระราม8เชื่อมได้ทั้งฝั่งคนนะนี่ทำเองได้ใช่ไหมครับทำเองได้ครับทำเองได้ครับอันนี้เราให้สัญญาว่าเราทำเลยอันนี้เราทำทันทีเราจะขออนุมัติคุณเจ้าท่าและร่วมกับกระทรวงคมนาคมแล้วแดกเลยเอาไว้หมด